สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับกับครู่สู่ช n n นลของเรากันอีกแล้วเนาะเนื่องจากมีภาคใหม่ได้เพิ่งปล่อยเข้ามานะคะก็คือ The Sims 4 h i g h s c h y e l y เนาะแล้วก็ภาคนี้เนี่ยมากับเมืองใหม่ด้วยนะคะชื่อเมือง Copperdale นะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้เลยว่าก็จะเป็นเมืองที่ประมาณนี้ มีด้วยกันทั้งหมด3 n e เนเบอร์ฮูดด้วยกันนะคะก็ค่อนข้างเป็นเมืองที่ใหญ่มากตามสไตล์ expansion pack เนาะมันก็จะต้องมีเมืองที่ใหญ่แล้วก็เป็นตามธรรมเนียมเลยถ้าเกิดว่าภาคไหนมีเมืองใหม่เนี่ยเราก็จะพาคุณผู้ชมนะคะมาเที่ยวชมเมืองดูว่าในแต่ละละแวกบ้านเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะอย่างแรกเลยเนี่ยเมือง copperdale เขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเมืองนี้เนี่ยเคยเป็นที่ที่รุ่งเรืองมากเลยนะคะเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานแล้วก็มีแม่น้ำชื่อลาซูลี่แจสเปอร์พริสคอตเนี่ยก็เป็น f o วเดอรนะคะหรือว่าเป็นผู้ก่อตั้งของเมืองนี้ก็ได้ทำการสร้างเมืองนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะได้มาขุดสมบัติคริสตลัลต่างๆใด้คาเปอร์เดลเนี่ยวันหนึ่งก็อาจจะเป็นเมืองที่ ที่ดีมากสําหรับการมีลูกมีครอบครัวแล้วก็อาจจะเป็นคนที่มาเดินทางมาท่องเที่ยวก็ได้ก็มีที่สําหรับการศึกษาต่างๆน,นานาแล้วก็มีที่สําหรับการประจนภัยด้วยคอปเปอร์เดลเนี่ยเป็นเมืองที่เป็นที่อยู่ของหลายๆครอบครัวแล้วนะคะตอนนี้ที่กําลังมองหาเมืองที่เล็กๆสําหรับการอยู่อาศัยซึ่งอาจจะมีความฝันของเมืองใหญ่ๆซ่อนอยู่สําหรับพวกเขาแล้วก็สําหรับเด็กๆของพวกเขาเมืองเหมืองแร่ เดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งนี้กันบ้างดีกว่าพัมไบโคฟตั้งอยู่ใกล้ๆก,กับทะเลสาบลาซูลีเป็นที่ที่โด่งดังมากเลยเมื่อก่อนสำหรับการขุดหาเจมส์มัญมณีอะไรอย่างนี้หลังจากที่เหมืองแร่ปิดตัวลงหลังจากนั้นนะคะเขาก็ได้เปลี่ยนพื้นที่ตรงนี้ให้กลายเป็นลานสำหรับการจัดกิจกรรมต่งตงตงางๆนานาอารมณ์ประมาณเอเชียทีกเหรอ <laughs> ตอนนี้พัมไบเพียก็คือท่าเรือพัมไบก็ได้เป็นพื้นที่สาหรับ กลุ่มคนหลายๆช่วงวัยที่จะสามารถมาสร้างความทรงจำร่วมกันได้เราสามารถท่องเที่ยวไปที่ p o ต t ตอร์พาร์เพื่อที่จะไปเจอกับทีเตอร์ร็อกก่อนที่จะมุ่งหน้าไปที่ท่าเรือเพื่อที่จะไปถ่ายรูปเซลฟี่กับ Frank อะไรอย่างนี้ก็ได้ f r a n k the f ะฟ i าย w วูมว o มอันนี้ก็จะเป็นละแวกเพื่อนบ้านแรกของเรานะคะเป็นบ้าน s t a r ์เตอร์อึมคึมมืดฟ้ามัวฝนมาก7ดโมงเช้านะคะวันนี้อากาศแจ่มใสน,นี้ก็คือบ้านสตาร์เตอร์หน้าตาน่ารักกรุบกริบตามสไตล์ ในระแวกนี้มีอแดดเริ่มออกแล้วค่ะเ <c oughs> จะเห็นบ้านชัดขึ้นอันนี้ก็จะเป็นระแวกเพื่อนบ้านแรกนะคะก็คือจะเป็นท่าเรือเนาะซึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งคนละฝั่งกับ High ไฮสคูลตรงนี้มีจุดมาสําหรับการตกปลานะคะว่ายน้ําไม่ได้เอออ่ะฮะแล้วก็ใกล้ๆตรงนี้ตรงนี้จะเป็นลอดของพาร์คนะคะส่วนสาธารณะเอาไว้สําหรับมาเดินเล่นตรงนี้มนดูเหมือนมีบอร์ดด้วยนะคะเป็นบอร์ด ซึ่งดูเหมือนจะบอกว่านี่คือแลนด์มาร์คสำคัญนะจ๊ะนี่คือหินหินซึ่งลอยได้ใช่ไหมหน้าตาเหมือนหินลอยได้เลยอะ่ะเดี๋ยวเราต้องไปดูกันถ้าเกิดว่าเดินขึ้นมาเรื่อยๆตรงนี้นี่คุณผู้ชมเราก็จะเจอหินลอยได้จริงๆด้วยะเดี๋ยวเราให้ชีบายคีไปขี่จักรยานชมเมืองค่ะวันนี้พี่นิสิมในชุดนักเรียนสาวทัานหนึ่งกำลังที่จะปั่นจักรยานใช่เป็นสาวกระโปรงเฮียน สาวกระโปรงเหยียนปัญจกยานไปเรียนเป็นล็อตที่สวยงามอะ่ะดอกไม้ขึ้นตามทางแบบเรียงรายนะคะใครโทรมาไม่ไปไม่ว่าง <c oughs> ป้ายนี้ไม่มีอินเทอร์แอคชั่นอะไรนะคะเหมือนมีให้รู้ว่าเออบนนี้มีหินนะอะไรอย่างนี้แค่นั้นพอนี้ก็คือหินของเราไม่มีอะไรเลยเป็นแค่หินเฉยเฉยวิน่ากลัวนกขี้ใส่หรอหรือ,อยังไงก็เป็นล็อตที่สวยดีนะคะคุณผู้ชมแบบว่า ต้นไม้เยอะดีแต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรให้เทอร์แอคเลยมีมีมีหินซึ่งไม่มีอะไรเลยแล้วก็มีต้นไม้แค่นั้นจบมีลำธารตรงนี้ด้วยอันนี้น่าจะเป็นบ้านเช่าปะคิดว่าน่าจะใช่นะบ้านเช่าแล้วก็ถัดมาตรงนี้นะคะเราจะเจอกับเพียรเนาะหรือว่าท่าเรือกันแล้วอะ ลองปั่นจักรยานมาตรงนี้ดูก่อนดีกว่าว่ามีอะไรบ้างตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นลานกิจกรรมแบบเฟสติวัลเฉยๆนะคะน,นี้ก็จะเป็นเออชิงช้าสวรรค์ริมน้าป้าหนึ่งเอเชียทีกเมืองไทยหรอเอเชียทีหรือเปล่าตรงนี้มีอะไรอะ่ะแล้วไอ้สกีมอ๋อตรงนี้มาออเดอร์อาหารได้นะคะตรงนี้ไม่มีอะไรเหมือนเป็นที่ขายตัว๋วแต่ก็ซื้ออะไรไม่ได้อยู่ดีนะคะแล้วก็ตรงนี้มาออเดอร์อาหารได้ตามสไตล์มีลูกปั้นอันนี้ด้วยชื่ออะไรนะอะไรวุมวุมนะ จำไม่ได้แล้วนั่นแหละแต่ว่าเป็นที่ที่ดีวิวดูสวยงามถัดมาด้านนี้เราจะเจอกับเช e สเทเบิลแล้วก็ลานแสดงกิจกรรมต่างๆนะคะแล้วก็มีฟูดสตอร์นั่นแหละประมาณนี้ตรงนี้ก็ดูเป็นที่ที่เราสามารถเข้าไปเล่นได้นะคะบ้านผีสิงบ้านอินเลิฟบ้านอะไรก็ไม่รู้อ่ะเรียกฉันเรียกบ้านอินเลิฟไปแล้วชีพินิซิมนะคะกำลังร้องเพลงกับชิงช้าสวรรค์ <laughs> กับลานกิจกรรมเฟสติวัลต่างๆใครคือนักร้องเสียงเพี้ยนชีแน่ๆ ไยตรงนี้ก็จะมีแค่นี้นะคะอุ๊ยอันนี้อะไรอ่ะทางสู่นรกแน่ๆใช่ต้องเป็นทางสู่นรกแน่ๆคุณสามารถขับรถแล้วก็เดินลงไป,ปได้เลยใช่ตรงนั้นอ๋อตรงนี้มีทางเดินด้วยเหรอเราสามารถเดินมาเรื่อยๆมาตรงนี้ได้ตรงนี้เหมือนจะเป็นที่ลับๆเออที่แบบแกล้งๆให้คู่รักไฮสคูลมาจูจีกัน แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีที่นั่งเล็กๆนะคะริมชายหาดตรงนี้โอเคมีฟิชชิงไซา์ด้วยไหมตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะเป็นทางเดินเป็นเทรลเฉยๆก็โอเคตรงนี้เหมือนจะมาได้เหมือนจะมาได้แต่ก็มาไม่ได้นะคะแค่เหมือนเฉยๆ,ๆอันนี้น่าจะเป็นบ้านของครอบครัวอันนั้นแน่ๆเลยครอบครัวอะไรนะไพรซ์ Price, ใช่ไหมน่าจะหมดเท่านี้นะคะล้แ,ลแวกเพื่อนบ้านนี้อ๋อเรามีอันนี้ด้วยเป็นเทรลอีกแล้วอุ้ย มีทางเดินจากบ้านไพรซ์มาตรงนี้เป็นทุ่งดอกไม้สวยงามอาทุ่งดอกไม้สวยงามสำหรับมาสารภาพรักของหนุ่มสาวท่านหนึง่งมาแรงเยอะดีใครกลัวต้องระวังนะหมดแล้วหมดแล้วจบแล้วนะคะกับเรแวกเพื่อนบ้านนี้ <laughs> เดี๋ยวเราข้ามมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะตรงนี้ Pri Scott Square แะ้วแวกเพื่อนบ้านนี้เนี่ยถูกตั้งชื่อตาม o p p เ r d ด l l f o เด d e r หรือว่าผู้ก่อตั้งเมืงอง p p ปเ d ดลน,นั่นเอง j a s p e r p r พ s c o t t นะคะ จตุรัสเมืองนี้เนี่ยก็เป็นพื้นที่สำหรับเด็กนักเรียนมาแฮงเอาหลังจากเลิกเรียนนะคะเอล s อิสฮิด s สติกเป็นร้านที่ขึ้นชื่อมากเกี่ยวกับร้านขายชานมไข่มุกต่างๆแล้วก็เป็นที่สำหรับให้ทุกคนมากินชานมไข่มุกแล้วก็สำรวจแฟชั่นใหม่ๆล้ำเทรนด์กันได้ที่นี่เลกวิวไลบรารี่เนี่ยเป็นที่ที่ดีมากนะคะสำหรับการมาอ่านตำราแล้วก็หาเพื่อนร่วมอ่านหนังสือได้ตรงนี้เนี่ย เป็นที่ที่เหมือนเป็นศูนย์กลางนะคะของเมืองนี้เลยก็ว่าได้บางคนก็บอกว่ามันมีผีด้วยนะที่ชื่อแจสเปอร์อยู่แถวๆถนี้อยู่แถวๆบูมส์เบิร์ฟมิสเทอรี่เฮาส์มีได้หรอตรงนี้มีอ๋ออุ๊ยมีพริสคอต์แฟมิลี่มันยังอยู่กันอีกเลยเนี่ยบ้านนี้เนี่ยมันถูกส่งต่อมาหลายเจเนอเรชันแล้วนะคะหลายชั่วอายุคนเมย์พริสคอต์นี่ก็เป็นครูใหญ่ประจำโรงเรียนคอปเปอร์เ,รเดลไฮสคูลเขาก็อยู่กับลูกสาวสองคนแล้วก็พ่อของเขา ชายล่ำหรอคะหลังจากที่สามีของเธอสูญเสียไปเมก็ใส่ความทุ่มเททั้งหมดในการที่จะปกป้องลูกสาวของเธอแล้วก็เลี้ยงดูเธอด้วยความรักต่างๆมอลลี่เป็นนักเรียนดาวเด่นเลยแอบมีแพชชั่นเกี่ยวกับการเล่นดนตรีแต่เธอก็มีน้องสาวผู้ที่ชอบการสร้างปัญหาเชอชื่อว่าเอมี่ทาออีหรอไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรทอีหรือว่าไทายชื่นชอบการที่จะได้อยู่กับ หลานหลานของพวกเขาโดยเฉพาะเวลาที่ได้อยู่กับมอลลี่เมื่อทำงานในโรงเรียนเป็นเจนิเตอร์นะคะหรือว่าพันโลงครอบครัวนี้นี่ก็ภาคภูมิใจมากในการสืบสานตำนานของชื่อสกุลพริสกอตต่อไปครอบครัวนี้เนี่ยความลหลงไหลเกี่ยวกับอาหารเป็นอย่างมากเลยเอวาแล้วก็ลูค่า ตกหลุมรักกันเอวาก็ได้ถูกจ้างงานจากไฮสคูลให้ไปทำงานในคฟเฟตรียนะคะหรือว่าโรงอาหารเนื่องด้วยสกิลการทำอาหารที่สุดยอดของเธอร์ไเอ็กซ์เพรสมากอาหารก็ไม่เคยที่จะดีไปกว่าน,นี้มาก่อนเลยนี่มันดีที่สุดแล้วลูค่าก็ยังเรียนรู้การทำอาหารอยู่นะคะแล้วก็ได้ทำการถูกโปรโมทให้เป็น Head d i s ิชเชอร์มันน่ามาเป็นสิ่งที่ทำให้เขามีความสุขที่สุดแล้วแอชก็ได้ตัดสินใจที่จะอุทิศตนนะคะให้กับ งานทางด้านแฟชั่นได้มาเป็นซิมฟูเอนเซอร์ไลฟ์สไตล์แล้วก็ใช้เวลาทั้งหมดของเขาอยู่บนเทรนดี้โนอาก็จะเป็นแพงสเตอร์นิดหน่อยคือแบบเป็นพวกชอบแกล้งก็จะใช้เวลาเกี่ยวกับการเทรนดิ้งในเรื่องของฟุตบอลแล้วก็ความแอบชอบคนอื่นเล็กๆนะคะซินซิดนีย์ไพรส์ลูกก็ต้องเลี้ยงนะคะอาหารก็ต้องทำครอบครัวฮา,าโจสเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่สุดยอดแห่งความ a d v e n t เจอรมากมาแล้วเรามาพผลก,กันที่ร้านเป็นร้าน d r i ฟ s ์สโตรที่มีชาอุ้ยมีห้องซ้อมเต้นข้างบนด้วยเหรอใช่มี d r i ฟ s ์สโตรก็ดูเป็นพื้นที่ที่มาสามารถแฮงเอาต์ต่างๆใดๆได,ด,ด้ใช่คนแก่ก็มามีที่นั่งเล่นตรงนี้นิดหน่อยแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นไลบ r ารีนะคะห้องสมุดตรงนี้ทำอะไรไม่ได้นะคะมีไว้ประดับเฉย ตรงนี้ก็มีไว้ประดับแล้วก็เดินได้ตรงนี้เดินมาได้อ๋อเราเดินในสแควร์ตรงนี้ได้ตรงนี้ก็มีบ้านอีกหนึ่งหลังนะคะเป็นบ้านน่าจะบ้านธรรมดามันจะมีบ้านที่เป็นบ้านเดี่ยวอยู่บ้านหนึ่งเราจาได้อยู่แล้วมันก็จะมีบ้านของสองครอบครัวถูกต้องไหมตรงนี้มีกาซิโบเล็กๆนะคะเอาไว้สาหรับมาให้อาหารปาลาหรออาหารปลาก็ให้ไม่ได้ให้มันดูดีไปก็เท่านั้นเฉยๆตรงนี้มีทางเดินนะคะมาตรงนี้แล้วไปไหนต่อขึ้นมานนี้ก็จะเป็นบ้านของครอบครัวหนึ่ง ใหญ่โตโออาตรงนี้มีกระท่อมเล็กๆลับๆด้วยซึ่งดูเป็นบ้านล้างมีที่ขุดกบอยู่ตรงนี้แต่ว่าก็อินเทร็อะไรไม่ได้นะคะแต่ว่าเราสามารถเดินมาเล่นตรงนี้ได้ตรงนี้ตรงเทรลนี้เดินเล่นได้หมดเลยนะคะประมาณนี้ก็เป็นราแวกเพื่อนบ้านที่ดูน่ารักดีก็เป็นอารมณ์ฟิลฟิแบบทาวน์แร์ของจริงนะคะนี่ไงผู้ก่อตั้งเมืองคาป,ปเดลใช่ไหมใช่ชื่ออะไรนะแฟงเหรอ น่าจะใช่ไปกันต่อดีกว่าย่านสุดท้ายนะคะก็คือ Broadbridge High เป็นย่านของไฮสคูลนั่นเองก็คือเป็นโรงเรียนนะคะร r o a d b i d High นี่ก็เป็นที่ที่ดีมากมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสําหรับเด็กนักเรียนทุกคนเพื่อที่จะได้มาค้นหาความเป็นตัวเองแล้วก็ได้ดูว่าอะไรที่เขาอยากที่จะเป็นสามารถไปเที่ยวที่โรงเรียนได้ด้วยหรออุ้ยรถไปมาถึงแล้วอุ้ยแกล้งมีรถนักเรียนวางอยู่ตรงนี้ด้วย มีลานปั่นจักรยานด้วยวันนี้ไม่ได้มาเรียนวันนี้วันนี้มาเล่นเฉยเยอุย้ยโรงเรียนดูดีอยู่นะโรงเรียนแบบใหญ่แบบใหม่แบบับมีกี่ชั้นสองชั้นด้วยกันแต่ว่าห้องเรียนก็จะอยู่ชั้นล่างหมดเลยคาเฟตีเรียใหญ่มากแล้วทุกคนก็คือตั้งใจเรียนกันมากเลยอะ่ะด้านซ้ายตรงนี้เป็น parking lot ไม่ได้มีอะไร interact อ,อะไรก็ไม่ค่อยได้ฝั่งตรงข้ามก็อ่ามี bathroom store ตรงนี้แล้วก็เป็นบ้านหลอกๆนะคะบ้านแบบแก้งแก้งแซงว่า บ่อน,น้ำตรงนั้นก็ทําอะไรไม่ได้ตรงนี้เราเดินไม่ได้แล้วคุณผู้ชมเราเดินได้มาถึงแค่บริเวณแบบตรงเนี้ยตรงนี้เดินมาได้ไหมก็ไม่ได้เหมือนกันด้านหลังตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นอาคารอะไรสักอย่างซึ่งก็เดินมาไม่ได้แต่ว่าด้านหลังของไฮสคูลนะคะก็จะมีแบบเป็นแทร็กลู่วิ่งแบบขนาดใหญ่แต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรมีลานเชียร์แล้วก็มีอัธจันทร์ซึ่งขึ้นไปนั่งบ้าได้ <laughs> เดินมาได้แต่ขึ้นนั่งไม่ได้นะจ๊ะ อะไรอย่างนี้อ๋อเราเดินมาได้ถึงตรงนี้เลยเหรอตรงตรง,ตรงนี้ก็เป็นเหมือนลานนั่งเล่นนะคะสําหรับนักเรียนส่วนตรงนี้ก็เป็น auditorium เนาะเป็นที่จัดงานพร้อมจับงานจัดงานจบการศึกษาอะไรอย่างนี้ได้อยู่ก็เป็นเมืองที่ใหญ่แล้วก็มีอะไรให้ทําเยอะดีนะคุณผู้ชมแอบแอบโดดเรียนไปนั่งเล่นก่อนเอาล่ะวันนี้ก็จะมาเป็นการพามาทัวร์นะคะเมืองคอบเปดเลวของเราทั้งหมดให้ครบสารนีบอร์ฮูดเนาะก็จบกันไปแล้ว เอาล่ะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปวิดีโอนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe นะคะจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆของเรากันเนาะสำหรับยงไวันนี้ลาไปก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะบ๊ายบาย